ขอเก้าอี้เอาอย่างหรอกสบายสบายต้องหมดต้องโอ้ยนี่ให้มา3ตัวน่ะลูก3หมูก3ตัวรอบนี้อ๋องบแก้ปัญหาคนเดือดร้อนโอ้ดึงเหนียวก็ช่วยได้เยอะน้ำในอวทามนี่น้ำมันก็แห้งบ่อยๆน้ำมันจะไหลไปหมดไหลใส่ดินเนาะโอ้โหดีนะไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยที่แบบนี้ฝังอยู่ในดินเนี่ยก็มีน้ำเหี่ยวค่ะน้ำหังอยู่แล้วก็ที่ผมน้ำบ่ค่อยถึงกับน้ำบ่ค่อยเพียงพอเหมือนกันนะครับมันจะต้องสูบน้ำจากแม่วังครับต้องเอาน้ำจากแม่วังทางบ้านหัวตาทางบ้านทางบ้านแม่หัวสะพานนะโอ้โหหัวสะพานต้องหลวมแล้วตรงไหนเสียพอเห็นว่าเชื่อธรรมดามันเปิดช่องอยู่มันมีอะไรไปใส่ใช่ไหมเป็นไม้มาสอดใช่ไหมพอปิดแล้วเนาะไหนใส่กระบอกไหนผ่านท่านหัวที่ว่าทำโครงการไปก่อนนะนะเราเสนอตัวนี้ไปพอแล้วดูว่าเป็นจะได้พ้องโอ้แม่ไปดูปะนี่เขาย่าอย่างกันเนี่ยตรงนี้เกษตรเนี่ยเกษตรค่ะขึ้นไปดูได้ขึ้นขึ้นนั่นหนูด้วยค่ะดูหน่อยดิขึ้นขึ้นนั่นมาจากหน้ามาจากน้ำตกครับนี่นะก็ไหลเข้าผ่าน4หมู่บ้าน5หมู่บ้านครับลงไม่วังไปเลยครับนี่นะช่วยก็ครับอันนั้นน้ำเย็นจิ๊บเลยนะท่านบ่ต้องได้กล่องเรามีบ่ออยู่2บ่อนะครับสวัสดีครับที่นี่แม่วะหลวงหมู่8นะฮะตำบลแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางที่เห็นข้างหลังนี่คือร่องน้ำที่ทางโครงการทางการจังหวัดมาขุดไว้ให้ซึ่งมันเป็นประโยชน์กับทางเรานะฮะโดยที่ว่าร่องน้ำเนี่ยเป็นการเปิดน้ำไหลเข้ามาในส่วนที่เรากำลังจะกักเก็บตรงนี้เราได้มาในโครงการเดียวกับทางโครงการที่เราทำฝ่ายเขื่อนแกนดินเหนียวฝ่ายใต้ดินตัวนี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตกับชาวบ้านในเรื่องของการเกษตรซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเวลาที่เราเข้าหน้าแล้งคือเราจะเก็บมาตั้งแต่หน้าฝนแล้วจะเก็บไว้ในหน้าแล้งซึ่งเราจะใช้ประโยชน์ได้ยาวนานกว่าปกติแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากน้ำได้แค่หน้าฝนเท่านั้นพอหน้าแล้งเราก็จะไม่มีน้ำใช้แต่ทางนี้ทางจังหวัดได้มาช่วยเราตรงนี้ทำให้มีประโยชน์ในการใช้น้ำมากขึ้นจะประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำที่ใช้ในการเกษตรที่บ่ค่อยเพียงพอนะจ๊ะแล้วก็อุปโภคบริโภคก็บ่ค่อยเพียงพอต้องแรงยิ่งบ่ค่อยมีเลยหน้าแรงขึ้นมาช่วยเหลือนี่ก็ดีจ๊ะนักก็เจ้าได้มีน้ําใจได้มีน้ําใจน้ํากินเพราะหน้าแรงนี่บ่มีน้ํากินเลยแห้งน้ําบ่เพียงพอจ้ะตอนแรงน้อยๆกับที่ผ่านมานี่น้ําประปาของบ่ค่อยจะพอใจเท่าใดแล้วปีนี้นี่เป็นช่วยเหลือเฮามาแบบนี้อ่ะตอนจังหวัดไปช่วยเหลือเฮามาแล้วก็ฝนก็บ่ค่อยตกเท่าใดนะแต่ว่าน้ำหอพอใจน้ำหอพอใจโดยที่บ่ขาดแคลนเท่าใดคุณภาพดีเลยแล้วก็กระทำให้ต้นไม้แถวนี้เขียวเนาะเขียวอากาศกับบ่ปอฮ้อนเท่าใดมาอยู่ตรงนี้ซ้ําอีกขอขอบคุณรัฐบาลนะครับที่จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาให้ทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางจังหวัดก็คนไทยมาให้ทางท้องถิ่นก็มาสร้างมาทําให้ทางหมู่บ้านของเฮาก็ได้ประโยชน์จัดดีนะครับก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับโอเค1 2 3โอเคก็ให้อภัย